เปิดภาพมัสคอตเปลี่ยนผูกก้างขาว5ปางงานไทยแลนด์บินาเล่ภูเก็ต2025เจ้าของผลงานเผยที่มาของการออกแบบต้องการสื่อให้เห็นถึงความสุขผ่านสัตว์และสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตตามที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์บินาเล่ภูเก็ต2025หรือเทศกาลศิลปะร่วมสมัยครั้งที่4ในปี2568เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รับรู้และสร้างภาพจำให้กับการจัดงานดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมศิลป์ภูเก็ตและสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ได้จัดให้มีการประกวดมาสคอตขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานพร้อมจิงเงินรางวัล 100,000 บาทโดยมีผู้ส่งภาพประกวด135ผลงานได้เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนายจินสถาพรสถิตสุขเจ้าของผลงานมัสคอตค้างขาว5ปางผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้โดยมีนางอัญชลีวานิชเทพบุตรนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตศิลปินภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมณหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตโดยนายจินเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจและที่มาของค้างขาว5ปางว่าการออกแบบมาสคอตงาน Thailand Biennale ภูเก็ต 2025 ในครั้งนี้เป็นการหยิบยกข้อมูลของภูเก็ตนำมาตอบโจทย์การเล่าเรื่องของภูเก็ตในแต่ละด้านผ่านทางสัตว์และสิ่งของมงคลที่มีความหมายดีๆไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลไข่มุกสับปะรดปะการังนาคทะเลและมังกรเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของภูเก็ตเพื่อนำมาสื่อความหมายถึงความสุขที่แท้จริงโดยตัวละครแต่ละตัวจะมีหน้าที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่ทุกคนจะเข้าถึงความสุขในแต่ละด้านและสร้างความจดจำให้เกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ตครับก็แนวคิดสำหรับการออกแบบเปลี่ยนผู้นี่นะครับก็คือทั้งข่าว5ประการเป็นมงคล5ประการของภูเก็ตในการหยิบยกขึ้นมาว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการดูแลรักษาร่างกายการมีความสุขมงคล5ประการเราก็หยิบเอกลักษณ์ของภูเก็ตมาก็คือสับปะรดผลไม้นะครับแล้วก็เต่าทะเลซึ่งเป็นตัวแทนความอายุยืนแล้วนะครับแล้วก็มังกรที่เป็นสิ่งมงคลของภูเก็ตที่เรานับถือกันนะครับแล้วก็ไข่มุกซึ่งเป็นชื่อเสียงดังของภูเก็ตอยู่แล้วแล้วก็ผมมีอีกตัวนึงมาคือท่าทะเลซึ่งน้องท่าทะเลนี่เขาน่ารักมากแล้วก็เป็นชื่อเสียงมากในระดับโลกที่เขามาดำน้ำดูกันนะครับก็หยิบตัวนี้มาเพราะน้องเป็นตัวแทนของคุณธรรมเพราะว่าน้องเป็นหน่วยที่เก็บความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของทางชายทะเลให้ปลาเล็กๆน้อยๆเขาเติบโตได้ก็เลยมาเป็นตัวแทนคุณธรรมเต่าทะเลก็เล่าเรื่องอายุยืนสับปะรดก็เล่าเรื่องการประจักษ์ประจักษ์โรคภัยครับไข่มุกก็เล่าเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยว่าทำยังไงดีจะมีธุรกิจตรงไหนก็ให้น้องๆแต่ละตัวนำทำหน้าที่ในการนำเสนอในแต่ละเรื่องราวเพราะว่าการใช้มัสคอตมันง่ายในการจดจำครับโอเค